การดื่มถ้วยกาแฟก่อนอื่นอยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามคลิปอยู่ในขณะนี้นั้นว่าผมนายเรวัตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตวันนี้ได้รับหนังสือมาจาก2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เรียกว่าสภาพลเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเหล่าศิลปินซึ่งที่มีอยู่หลายท่านมาในวันนี้นั้นก็มาบอกกล่าวทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในฐานะกำกับดูแลเรื่องของอบจซึ่งให้อบจนั้นได้คิดหาพื้นที่ที่จะทำเป็นเรื่องของมุมศิลปะหรือที่เรียกว่าหอศิลป์นะครับเพื่อที่จะไว้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและพี่น้องชาวไทยซึ่งมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมจนถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาในจังหวัดภูเก็ตด้วยผมในนามส่วนตัวนั้นผมก็คิดว่าในเรื่องศิลปะนั้นผมเห็นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวนั้นเรามีทิวทัศน์ที่งดงามอยู่แล้ววันนี้ถ้ามีศิลปะของชาวศิลป์ได้ดีที่มานำแสดงให้กับผู้คนได้ชมนั้นผมก็คิดว่ามีเสน่ห์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาในจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็ต่อประเด็นต่อมาก็คือสร้างรายได้ให้กับชาวศิลปินและก็ผู้ที่เป็นศิลปินใหม่ๆด้วยผมว่าวันนี้เองก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะหาพื้นที่แล้วก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ให้ได้เป็นจุดศูนย์รวมของการแสดงเรื่องของศิลปะของเหล่าศิลปินทั้งหลายที่มายื่นหนังสือวันนี้นั้นก็เป็นการตอบโจทย์ของพวกเราด้วยครับซึ่งว่าถือว่าเป็นการท่องเที่ยวศิลปะไปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นมุมที่จุดร่วมของนักศิลปินทั้งหลายที่จะมาเป็นจุดการแสดงสิ่งสำคัญครับพวกเราก็จะดำเนินการต่อไปครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ